การที่ค่อยๆวิวัฒนาการตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดเป็นผลให้เกิดความแตกต่างกลายเป็นสายพันธุ์ย่อยของแต่ละกลุ่มอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน